ุดนั้นเยอรมนีจะส่งทหารเนี่ยครับไปร่วมซ้อมรบที่ประเทศออสเตรเลียนะก็ถือว่าเป็นครั้งแรกที่เยอรมนีนั้นจะส่งทหารไปร่วมซ้อมรบในที่นี่นะครับซึ่งเขาบอกว่าจะมีการซ้อมรบเนี่ยมีกำลังพลราวๆสัก 30,000 นายจากประเทศต่างๆเนี่ย12ประเทศซึ่งเยอรมนีนั้นจะส่งทหารไป240นายครับในนั้นเป็นทหารพลร่ม170นายและก็นาวิกโยธินอีก40นายจะเข้าร่วมซ้อมรบตั้งแต่ระหว่างวันที่22กรกฎาคมถึง4สิงหาคมซึ่งเป็นการซ้อมรบใหญ่ที่สุดระหว่างออสเตรเลียกับสหรัฐโดยจะจัดขึ้นปีละ2ครั้งแล้วก็บอกว่ามันคือภูมิภาคนึงที่มีความสำคัญระดับสูงมากสำหรับเยอรมนีเช่นเดียวกับสหภาพยุโรปสืบเนื่องจากการพึ่งพาอาศัยกันทางเศรษฐกิจนี่คือสิ่งที่ทางด้านพลโทอันฟอนไมผู้บัญชาการทหารเยอรมนีระบุระหว่างให้สัมภาษณ์กับสื่อมวลชนนะครับกำลังพลเยอรมนีนั้นจะไปฝึกฝนทำสงครามป่าและปฏิบัติการยกพลขึ้นบกรวมทั้งกับทหารประเทศอื่นๆไม่ว่าจะเป็นอินโดนีเซียญี่ปุ่นเกาหลีใต้ฝรั่งเศสและก็อังกฤษเป้าหมายก็คือแสดงให้เห็นว่าเราเป็นพันธมิตรที่มีความน่าเชื่อถือและก็มีศักยภาพซึ่งมีส่วนช่วยในการรักษาเสถียรภาพของระเบียบระหว่างประเทศที่ตั้งอยู่บนพื้นฐานของกติกาในภูมิภาคแห่งนี้เมื่อถูกถามว่าการประจำการทหารเยอรมนีในออสเตรเลียเป็นครั้งแรกมีเจตนาส่งสารถึงจีนหรือไม่ซึ่งทางด้านในส่วนของพลโทอันฟอนไมนั้นก็ตอบกลับว่าเยอรมนีไม่ได้มีเป้าหมายเป็นศัตรูกับประเทศไหนๆโดยทั่วไปแล้วมันเป็นเรื่องสมเหตุสมผลที่ได้รู้ทัศนคติของชาติอื่นๆในโลกนี้แล้วก็บอกด้วยพร้อมรับว่าความท้าทายด้านความมั่นคงในปัจจุบันมันมีความคลุมเครือมากในช่วงก่อนหน้ายุค1990เป็นอย่างมากสงครามเย็นนั้นเป็นเรื่องง่ายๆมันคือโลกสองขั้วแต่ในวันนี้เราไม่อาจโฟกัสแค่ยุโรปเพียงอย่างเดียวเราจำเป็นต้องวางสถานะของตัวเองในขอบเขตที่กว้างกว่าเดิมอีกมากจีนคือคู่ค้าที่สำคัญที่สุดของเยอรมนีและราว 40% ของกระแสการค้าต่างประเทศของยุโรปเป็นการลำเลียงผ่านทะเลจีนใต้น่านน้ำซึ่งเป็นจุดศูนย์รวมของประเด็นพิพาทเขตแดนในอินโดแปซิฟิกในปี2021นั้นเรือรบเยอรมนีลำหนึ่งล่องเข้าสู่ทะเลจีนใต้เป็นครั้งแรกในรอบเกือบ20ปีและเมื่อปีที่ผ่านมานั้นเยอรมนีก็ส่งเครื่องบินทหาร13ลำเข้าร่วมซ้อมรบในออสเตรเลียถือเป็นการประจำการด้านกองกำลังทางอากาศครั้งใหญ่ที่สุดในช่วงที่ไม่เกิดสงครามนะครับพลโทไมยังมีแผนเดินทางไปเยี่ยมเยือนทหารเยอรมนีในออสเตรเลียและโรงงานประกอบยานยนต์ลำเลียงหุ้มกรอบบ็อกเซอร์สำหรับกองทัพทั้งสองชาติด้วยนะครับซึ่งก็บอกว่าจะเดินทางในช่วงกลางเดือนกรกฎาคมนี้หลังจากนั้นก็จะเดินทางต่อไปญี่ปุ่นแล้วก็สิงคโปร์ซึ่งเป็นพันธมิตรที่ดีกับเยอรมนีนั่นเองครับไปดูความสัมพันธ์ระหว่างจีนและหมู่เกาะโซโลมอนบ้างนะคะเพราะว่ามีการลงนามในข้อตกลงฉบับใหม่ค่ะเกี่ยวกับความร่วมมือด้านตำรวจและกระชับความเป็นหุ้นส่วนทวิภาคีให้แน่นแฟนมากขึ้นหลังจากที่ประเทศหมู่เกาะแปซิฟิกตัดความสัมพันธ์กับไต้หวันและสานสัมพันธ์กับจีนอย่างเป็นทางการเมื่อ4ปีที่แล้วนะคะทางด้านของนายกรัฐมนตรีมานัสเซโซกาวาเร่ของหมู่เกาะโซโลมอนเดินทางไปเยือนจีนอย่างเป็นทางการและได้รับการต้อนรับอย่างดีจากนายกรัฐมนตรีหลี่เฉียงซึ่งในการหารือเพื่อกระชับความสัมพันธ์ในครั้งนี้นะคะสองชาติมีการลงนามในข้อตกลงฉบับใหม่เกี่ยวความร่วมมือด้านตำรวจและการบังคับใช้กฎหมายที่มีผลจนถึงปี2568หลี่เฉียงกล่าวบอกว่าความสัมพันธ์ระหว่างจีนและหมู่เกาะโซโลมอนในช่วง4ปีที่ผ่านมาพัฒนาอย่างดีมากการตัดสินใจของราชวงศ์โซโลมอนที่เปลี่ยนการยอมรับทางการทูตจากรัฐบาลไทเปไปยังรัฐบาลปักกิ่งก็คือจากไต้หวันไปยังจีนคือทางเลือกที่ถูกต้องและสอดคล้องกับยุคสมัยในทางกลับกันทางโซกาวาเร่บอกกับนายกของจีนนะคะว่าประเทศของเขามีอะไรมากมายให้เรียนรู้จากประสบการณ์การพัฒนาของจีนนอกจากนี้การลงนามระหว่างทั้งสองประเทศก็มีข้อตกลงเกี่ยวกับโครงการความช่วยเหลือทางเทคนิคนะแต่ทีนี้เนี่ยเรื่องของการแข่งขันทางภูมิรัฐศาสตร์ที่เพิ่มขึ้นระหว่างจีนกับสหรัฐก็ทำให้มหาอำนาจทั้งสองขัดแย้งกันในภูมิภาคนี้และการแย่งชิงอิทธิพลของสองมหาอำนาจก็เป็นประโยชน์ต่อรัฐบาลของโซโลมอนด้วยทั้งการนำเรือดับน้ำพลังงานนิวเคลียร์เข้าจอดที่ท่าเรือปูซานในเกาหลีใต้เมื่อเดือนมิถุนายนที่ผ่านมาโดยกล่าวว่าเป็นการกระทำที่เป็นการยั่วยุเกาหลีเหนือและประเทศในภูมิภาคอย่างโจ่งแจ้งและถือเป็นภัยคุกคามร้ายแรงต่อสันติภาพเน้นย้ำด้วยว่าในอนาคตจะเกิดสถานการณ์รุนแรงในภูมิภาคคาบสมุทรเกาหลีไม่มีใครต้องการนั้นเนี่ยก็ขึ้นอยู่กับการกระทำของสหรัฐและสหรัฐจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบหากเกิดสถานการณ์ที่ไม่คาดคิดนอกจากนี้ในแถลงการของเกาหลีเหนือยังบอกว่าเครื่องบินสอดแนมของสหรัฐเพิ่งละเมิดน่านฟ้าใกล้ชายฝั่งตะวันออกและกูว่าเครื่องบินเหล่านี้อาจถูกยิงตกนะครับนี่คือสิ่งที่กำลังดำเนินการอยู่ซึ่งก่อนหน้านี้ผู้นำเกาหลีใต้กับผู้นำสหรัฐนั้นเห็นพ้องต้องกันว่าเรือดำน้ำพลังงานนิวเคลียร์ของกองทัพเรือสหรัฐควรเยือนเกาหลีใต้เป็นครั้งแรกนับตั้งแต่ทศวรรษ1980ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของแผนการเริ่มการติดตั้งอาวุธยุทธศาสตร์ของสหรัฐมุ่งเป้าไปในการตอบสนองที่มีประสิทธิภาพเพื่อป้องกันเกาหลีใต้จากไปคุกคามการทดสอบอาวุธของเกาหลีเหนือและเมื่อเดือนมิถุนายนที่ผ่านมาเครื่องบินทิ้งระเบิดเนี่ย B-52 ของสหรัฐก็เข้าร่วมฝึกซ้อมทางทหารกับทางด้านเกาหลีใต้เพื่อแสดงแสนยานุภาพหลังจากที่เกาหลีเหนือล้มเหลวในการส่งดาวเทียมสอดแนมเมื่อปลายเดือนพฤษภาคมครับ
นอกจากประเด็นเรื่องของเรือดำน้ำแล้วนะคะยังมีประเด็นเรื่องของการรุกล้ำน่านฟ้าก็คือทางเกาหลีเหนือเนี่ยออกมากล่าวหาสหรัฐนะคะว่ามีการรุกล้ำน่านฟ้าด้วยเครื่องบินสอดแนมและเตือนว่าเครื่องบินดังกล่าวเนี่ยอาจจะถูกยิงทิ้งในขณะที่เกาหลีเหนือฝึกซ้อมปฏิบัติการการสกัดกั้นโดยเกาหลีเหนือมีการเผยแพร่แถลงการของโฆษกคนนึงจากกระทรวงความมั่นคงแห่งชาติของเกาหลีเหนือนะคะว่าปฏิบัติการทางทหารที่ยั่วยุของสหรัฐตอนนี้กำลังทำให้คาบสมุทรเกาหลีเข้าใกล้ความขัดแย้งทางนิวเคลียร์มากขึ้นรายงานนี้อ้างถึงการใช้เครื่องบินสอดแนมและโดรนของสหรัฐในช่วงก่อนหน้านี้ด้วยค่ะและบอกว่าสหรัฐกำลังทำให้ความตึงเครียดเพิ่มมากขึ้นด้วยการส่งเรือดำน้ำมาและไม่การันตีว่าอุบัติเหตุที่น่าตกใจอย่างการยิงสกัดเครื่องบินสอดแนมในเชิงกลยุทธ์ของกองทัพสหรัฐจะไม่เกิดขึ้นก็คือเป็นการขู่นะคะว่าถ้าเกิดสมมติจะมีเครื่องบินสอดแนมเข้ามาอีกเนี่ยทางเกาหลีเหนือจะมีการยิงสกัดทันทีนะคะครับทีนี้ไปดูความเคลื่อนไหวของทางด้านนิวซีแลนด์กับสหภาพยุโรปกันบ้างนะครับล่าสุดนั้นมีการรายงานข่าวจากกรุงบรัสเซลส์ประเทศเบลเยียมว่าทางด้านเออร์ซูล่าฟอนเดเลเยนประธานคณะกรรมการยุโรปได้กล่าวถึงข้อตกลงเกี่ยวกับทางด้านนิวซีแลนด์กับสหภาพยุโรปนั้นเห็นชอบเมื่อเดือนมิถุนายนภายหลังการเจรจาอย่างยากลำบากนานกว่า4ปีมันคือข้อตกลงการค้าเสรีที่มีความสมดุลอย่างมากนี่คือสิ่งที่ทางด้านเออร์ซูล่าฟอนเดเลเยนนั้นกล่าวเพิ่มเติมนะครับนิวซีแลนด์เป็นหุ้นส่วนสำคัญสำหรับภูมิภาคอินโดแปซิฟิกและข้อตกลงการค้าเสรีนี้ก็จะทำให้นิวซีแลนด์กับยุโรปนั้นเนี่ยมีความใกล้ชิดมากยิ่งขึ้นในขณะที่นายกรัฐมนตรีคริสทิปกินผู้นำนิวซีแลนด์ก็บอกว่าข้อตกลงดังกล่าวจะสร้างโอกาสใหม่ทางเศรษฐกิจที่สำคัญและเป็นประโยชน์อย่างมากต่อทั้งสองฝ่ายสหภาพยุโรปนั้นเป็นคู่ค้ารายใหญ่อันดับ3ของนิวซีแลนด์ที่นำเข้าวายผลไม้และเนื้อสัตว์โดยการค้าทวิภาคีระหว่าง2ฝ่ายมีมูลค่าเกือบ 9,000 ล้านยูโรหรือว่า 347,000 ล้านบาทตามข้อมูลของสหภาพยุโรปการส่งออกของสหภาพยุโรปไปยังนิวซีแลนด์อาจเพิ่มขึ้นถึง 4,500 ล้านยูโรต่อปีหรือว่าราว 173,000 ล้านบาทนะครับอีกทั้งการลงทุนของสหภาพยุโรปในนิวซีแลนด์อาจเพิ่มขึ้นมากถึง 80% นอกจากนี้ข้อตกลงขั้นต้นยังรวมถึงการพัฒนาที่ยั่งยืนซึ่งนับเป็นครั้งแรกสำหรับสนธิสัญญาการค้าของสหภาพยุโรปแล้วก็บอกว่าข้อตกลงการค้านี้เป็นการรวมข้อผูกพันเกี่ยวกับข้อตกลงปารีสฉบับปี2558ซึ่งจำกัดการเพิ่มขึ้นของอุณหภูมิโลกได้ไม่เกิน2องศาเซลเซียสแล้วก็เออร์ซูล่าฟอนเดเลเยนยังบอกด้วยว่าพันธกรณีด้านสังคมและสภาพอากาศอย่างที่ไม่เคยมีมาก่อนก็เป็นข้อตกลงหนึ่งที่จะขับเคลื่อนการเติบโตอย่างมีสมดุลและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมครับพาคุณผู้ชมไปดูผลการเลือกตั้งประธานาธิบดีที่อุซเบกิสถานบ้างนะคะซึ่งจัดขึ้นเมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมาตามเวลาท้องถิ่นค่ะผลการเลือกตั้งอย่างไม่เป็นทางการตอนนี้นะคะระบุว่าประธานาธิบดีชัฟคัสมีซีโยเยฟผู้นำคนปัจจุบันในวัย65ปีชนะการเลือกตั้งด้วยคะแนนเสียงสนับสนุนล้นหลามเลยนะคะ 87% แล้วก็เตรียมอยู่ในวาระต่อเป็นสมัยที่3ค่ะซึ่งทางสื่อเนี่ยก็รายงานว่าเป็นการชนะอย่างง่ายดายเลยนะคะย้อนกลับไปก่อนหน้านี้ค่ะหลังจากที่มีการลงประชามติของประชาชนเมื่อพฤษภาคมที่ผ่านมาตอนนั้นเป็นการลงประชามติเพื่อรับรองการขยายวาระของผู้ดำรงตำแหน่งประธานาธิบดีจากเดิม5ปีเนี่ยเพิ่มขึ้นมาเป็น7ปีทุกฝ่ายก็วิเคราะห์กันว่าการลงประชามติในครั้งนี้คือเป็นการสร้างความชอบธรรมให้กับมีซีโยเยฟในการสามารถดำรงตำแหน่งได้อีกอย่างน้อย2วาระค่ะเท่ากับว่าตัวของมีซีโยเยฟเนี่ยจะสามารถอยู่ในฐานะประมุขของอุซเบกิสถานได้จนถึงปี2573ทั้งนี้เจ้าตัวเองขึ้นสู่ตำแหน่งผู้นำสมัยแรกเมื่อปี59หลังการถึงแก่อสัญกรรมของผู้นำคนแรกก็คือประธานาธิบดีอิสลามคาริมอฟที่ปกครองประเทศเพียงคนเดียวนานต่อเนื่องถึง25ปีนะคะทีนี้ทางรัฐบาลอุซเบกิสถานก็ยืนยันค่ะว่าการลงประชามติและการเลือกตั้งในครั้งนี้ที่เกิดขึ้นก่อนกำหนดเป็นไปเพื่อยกระดับหลักธรรมาภิบาลและคุณภาพชีวิตของประชาชนแต่ก็ทราบกันดีว่าประชากรราว35ล้านคนในอุซเบกิสถานหนึ่งในประเทศอดีตสหภาพโซเวียตที่มีทางออกสู่ทะเลโดยตรงนี้นะคะอยู่ภายใต้การจำกัดสิทธิและเสรีภาพมานานหลายทศวรรษถึงแม้ว่าสถานการณ์จะดีขึ้นในยุคของมิซิโยเยฟก็ตามแต่หลายฝ่ายก็ให้ความเห็นไปในทางเดียวกันว่าอุซเบกิสถานยังคงต้องพัฒนาสิทธิมนุษยชนอีกมากและการเลือกตั้งในครั้งนี้ค่อนข้างชัดเจนว่าไม่มีฝ่ายค้านนะคะครับไปกันที่ทางด้านกาบองกันบ้างนะครับล่าสุดนั้นประธานาธิบดีอาลีบองโกออนดิมมาเตรียมที่จะรักษาตำแหน่งผู้นำกาบองให้ได้อีกสมัยเพื่อรักษาฐานอำนาจของตระกูลนะครับซึ่งปกครองกาบองมาเนี่ยกว่า50ปีแล้วนะฮะคุณผู้ชมผู้สื่อข่าวรายงานข่าวนะครับว่าประธานาธิบดีอาลีบองโกออนดิมบาผู้นำกาบองประกาศเตรียมลงสมัครรับเลือกตั้งชิงตำแหน่งประธานาธิบดีอีกครั้งในวันที่26สิงหาคมนี้
สำหรับอาลีบองโก้ปัจจุบันนั้นอายุ64ปีอยู่ในตำแหน่งผู้นำกาบองมาตั้งแต่ปี2552นะครับหลังการถึงแก่อสัญกรรมของคุณพ่อก็คือประธานาธิบดีดิโอมาบองโก้ดอนออนดิมบาซึ่งปกครองกาบองมาตั้งแต่ปี2510นะครับขณะที่การเลือกตั้งผู้นำครั้งล่าสุดของกาบองเกิดขึ้นเมื่อปี2559โดยอาลีบองโก้ชนะจองปิงตัวแทนฝ่ายค้านด้วยส่วนต่างคะแนนเนี่ยประมาณสัก 5,500 คะแนนท่ามกลางเสียงวิพากษ์วิจารณ์อย่างหนักจากฝ่ายค้านว่าการเลือกตั้งครั้งนั้นมีการซื้อเสียงตอนนี้พรรคฝ่ายค้านของกาบองขาดความเป็นเอกภาพอย่างสิ้นเชิงส่งผลให้ไม่สามารถมีมติส่งผู้สมัครร่วมกันได้และทำให้มีนักการเมืองฝ่ายค้านอย่างน้อย15คนแสดงเจตจำนงลงสมัครนะครับทั้งนี้กาบองซึ่งมีประชากรราว2ล้าน3แสนคนเป็นหนึ่งในประเทศร่ำรวยที่สุดของทวีปแอฟริกาเมื่อคำนวณจากผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศต่อหัวหรือว่า GDP ต่อหัวด้วยสินค้าหลักก็คือน้ำมันดิบที่คิดเป็นสัดส่วนสูงสุดถึง 70.5% ของรายได้ของการส่งออกและคิดเป็น 38.5% ของ GDP กาบองนอกจากนี้กาบองยังมีทรัพยากรแร่ธาตุอีกหลายชนิดแต่การบริหารจัดการด้านเศรษฐกิจยังไม่มีประสิทธิภาพส่งผลให้ประชากรราว1ใน3ยังมีคุณภาพชีวิตที่ต่ำกว่าเส้นความยากจนของธนาคารโลกหรือว่า World Bank ครับก็น่าสนใจนะครับสำหรับตระกูลของอาลีบองโก้ออนดิมบานั้นเนี่ยปกครองกาบองมาแล้วเนี่ยตั้งแต่ปี2510นะซึ่งปัจจุบันก็ปี2563ยาวนานมาก66นะค่ะคือ60 56ปี56ปีส่วนสถานการณ์ในอิสราเอลนะคะคุณผู้ชมมีรายงานออกมาจากที่ประชุมคณะรัฐมนตรีอิสราเอลค่ะมีมติรับรองแผนการป้องกันการล่มสลายของรัฐบาลปาเลสไตน์พร้อมกับเรียกร้องให้อีกฝ่ายยุติกิจกรรมต่อต้านอิสราเอลด้วยนะคะถึงแม้ว่าตอนนี้จะยังไม่มีการระบุแนวทางออกมาอย่างเป็นทางการนะคะแต่ว่าเนื้อหาบางส่วนก็คือบอกว่าปาเลสไตน์ต้องยุติการดำเนินกิจกรรมต่อต้านอิสราเอลในพื้นที่ชอบธรรมตามกฎหมายการทูตระหว่างประเทศเช่นเดียวกันกับการปลุกระดมและการก่อสร้างที่ผิดกฎหมายในโซนซีของเขตเวสต์แบงก์ซึ่งเป็นส่วนที่อิสราเอลยึดครองและมีอาณาเขตครอบคลุมพื้นที่ 60% ของเขตเวสต์แบงก์ด้วยนะคะความเคลื่อนไหวนี้เกิดขึ้นเพียงสัปดาห์เดียวหลังจากที่กองกำลังป้องกันอิสราเอลหรือว่า IDFปฏิบัติการต่อต้านการก่อการร้ายที่ค่ายผู้ลี้ภัยในเมืองเจนินทางตอนเหนือของเขตเวสต์แบงก์ค่ะแล้วก็สังหารผู้ต้องสงสัยก่อการร้ายไปอย่างน้อย12รายรวมถึงทหารอิสราเอลนายหนึ่งก็เสียชีวิตจากปฏิบัติการในครั้งนี้ด้วยนะคะแต่ว่ารัฐบาลขวาจัดอิสราเอลชุดปัจจุบันของนายกรัฐมนตรีเบนจามินเนทันยาฮูประกาศมาตรการกดดันทางเศรษฐกิจชุดใหม่หลายอย่างออกมาต่อรัฐบาลของผู้นำปาเลสไตน์ซึ่งควบคุมพื้นที่บางส่วนของเขตเวสต์แบงก์ไว้ตั้งแต่มกราคมที่ผ่านมาซึ่งการยึดครองในครั้งนี้นะคะทำให้ล่าสุดนี้มีมติออกมาเป็นเอกฉันท์แล้วค่ะจากอิสราเอลว่าต้องป้องกันการล่มสลายของฝ่ายบริหารปาเลสไตน์ด้วยนะคะพักกันก่อนสักครู่นะครับคุณผู้ชมครับเดี๋ยวช่วงหน้าไปดูเรื่องของสภาพอากาศที่เกิดขึ้นในแต่ละประเทศในแต่ละภูมิภาคตอนนี้มีทั้งเรื่องของฝนตกมีทั้งเรื่องของหิมะตกเดี๋ยวมาตามต่อช่วงหน้าครับ